เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆมีคนไข้หลายๆท่านที่ถามผมมาเหมือนกันว่าฉีดโบท็อกซ์แล้วต้องฉีดตลอดไปไหมจะติดโบท็อกซ์ไหมหรือว่าหลังจากที่หมดฤทธิ์โบท็อกซ์เนี่ยน่าจะเขียวลงกว่าเดิมหรือแก่ลงกว่าเดิมไหมนะครับจริงๆแล้วโบท็อกซ์ไม่ได้เหมือนกับยาลดน้ำหนักนะครับที่จะมีลักษณะโยโย่นะครับทุกครั้งที่เราฉีดโบท็อกซ์เนี่ยกล้ามเนื้อเราจะมีการคลายตัวหรือว่ามีการทำงานที่น้อยลงแน่นอนว่าในระยะยาวเนี่ยครับผมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โบท็อกซ์หมดฤทธิ์ถามว่าเหี่ยวลงไหมเหี่ยวลงครับจะแก่ลงบ้างไหมก็ต้องแก่ลงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาก่อนการฉีดเลยกับหลังจากที่เราฉีดไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะพบว่าคุณภาพของผิวเอ่ยหรือว่าลักษณะของริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันมีความลดลงอย่างชัดเจนนะครับจริงๆแล้วมีงานวิจัยงานนึงของอเมริกาที่เป็นตำนานเลยนะครับมีการพูดถึงกันแล้วก็มีการอ้างอิงถึงมากมายนะครับเป็นแฝดคู่หนึ่งที่มาจากไข่ใบเดียวกันนะครับคนหนึ่งเนี่ยเริ่มฉีดตอนอายุน้อยๆในขณะที่อีกคนหนึ่งเริ่มฉีดตอนที่มีริ้วรอยเยอะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนฉีดไปในเวลาเท่าๆกันต่อเนื่องกันเป็นช่วงระยะเวลาหลายๆปีนะครับพอเอาหน้ามาเทียบกันปุ๊บเนี่ยก็จะพบว่ามีความต่างกันอย่างชัดเจนเหมือนไม่ใช่เป็นแฝดกันเลยนะครับด้วยคุณภาพของผิวนะครับด้วยริ้วรอยต่างๆพบว่าแฝดสองคนนี้เนี่ยคนที่ได้รับการฉีดอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยพบว่ามีริ้วรอยที่น้อยกว่ามากและก็มีคุณภาพผิวที่ดีกว่ามากเช่นกันนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าหมดฤทธิ์โบท็อกซ์แล้วน่าจะเหี่ยวลงไหมเหี่ยวลงตามการเวลาแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราฉีดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีความถี่ที่เหมาะสมคือ 4-6 เดือนเนี่ยนะครับก็จะพบว่าคุณภาพของผิวริ้วรอยถาวรและก็ริ้วรอยชั่วคราวเนี่ยก็จะน้อยลงกว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดอย่างแน่นอนครับ